จะเคลื่อนการทำงานไปด้วยความสุขค่ะนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความสุขก็คือ1ใน6ข้อก็คือ change ปรับเพื่อเปลี่ยนนะคะเราจะเห็นว่ามีตัว H ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างใน H นั่นหมายถึง happiness ค่ะเคล็ดลับของความสุขเนี่ยก็คือเราได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็เคล็ดลับของความสำเร็จก็คือได้รักในสิ่งที่ทำนั่นคือจุดที่เป็นเข็มทิศที่อยากจะให้คนทำงานในศูนย์สุขภาพจิตของเรารักในสิ่งที่ทำแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักค่ะยิ่งเรามีความภาคภูมิใจและมีความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะเจอได้พบกับความสุขเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคนทำงานมีความสุขสิ่งที่เราทำก็จะส่งสุขไปถึงประชาชนที่เราทำงานด้วยเช่นกันค่ะน้องๆรู้จัก888ไหมเล่นหวยเหรอคะการออกกำลังกายเหรอคะเรื่องของสมดุลชีวิต888นะครับกิจกรรมดังกล่าวแต่ละวันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ8ชั่วโมงแรกสำหรับการนอน8ชั่วโมงต่อมาเป็นเรื่องของการทำงานและ8ชั่วโมงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นๆที่เราจะทำในแต่ละวันนะครับซึ่งก็จะมีการให้ไปกิจกรรมความรู้ครับให้แต่ละท่านไปทบทวนในแต่ละชั่วโมงว่าทำอะไรบ้างแล้วก็ให้พอลิสต์แล้วนะครับใน24ชั่วโมงของแต่ละคนเนี่ยในนาฬิกาชีวิตเนี่ยให้นำชั่วโมงของการกิจกรรมในแต่ละอย่างเนี่ยมาบวกกันโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกิจกรรมในเชิงของงานทำงานหรือชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยครับหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ค่อนข้างเทไปมากโดยที่จะให้ความทางการพักผ่อนน้อยนะครับตรงเนี้ยก็จะขาดความสมดุลหรือมันจะพ้องไปในเรื่องของชั่วโมงของการสมดุลที่จะไม่ครบ888หรือแม้กระทั่งใกล้เคียงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องไปปรับตารางกิจกรรมในส่วนนี้ให้มีความสมดุลในชีวิตจะสร้างความลงตัวระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวให้อยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขในท้ายที่สุดของการใช้ชีวิตของคนทำงานนะครับก่อนเอา888ไปใช้ดำเนินชีวิตยังไงคะบางวันก็ได้เอางานกลับไปทำที่บ้านค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวให้สามีค่ะก็ดีขึ้นนะคะทำให้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นค่ะกลับบ้านแล้วค่ะมีเวลาออกกำลังกายแล้วนะคะกลับบ้านตรงเวลาค่ะ